ายครับใช้นามสกุลต่อท้ายอย่างผมนี่จงจอหอครับบอกเลยไม่ใช่คนเยาวราชนะคนที่ไหนครับโคราชนี่แหละครับผมนะก็ต้องบอกว่านามสกุลจะต่อท้ายเลี้ยวไปเยาวราชตอนไหนเนี่ยข่าวเข้าโคราชไงครับผมครับวันนี้ต้อนรับนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องท่านรัฐมนตรีครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุดาวันวังสุภกิจโกศลครับนะครับแล้วก็คุณแม่หน่อยด้วยนะฮะวันนี้แม่หน่อยก็มาที่เวทีมวยแห่งนี้ด้วยครับท่านยุรดาวังสุภกิจโกศลนะครับก็ทำมาเป็นประธานในวันนี้ครับมาต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ครับเมืองมวยมวยโคราชอย่างที่พิธีกรได้พูดไปยักษ์สุขประสาทพิมายครับนะครับเอาละวันนี้คนพิมายลูกหลานพิมายครับคู่แรกครับคุณเอกชุมพรครับที่นี่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเรื่องของปัดมวยอยู่แล้วนะครับมาจัดที่นี่ถูกที่ถูกเวลาแล้วครับไทยไฟท์เคยเดินทางมาที่โคราชก็จะ 5-6 ครั้งแล้วครับโอ้นับไม่ถ้วนครับครั้งแรกที่พิมายครับครั้งแรกที่พิมายและเชื่อว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแข้งขวามาเพราะว่าโหคนต่อแถวเป็นกิโลเลยพี่สุจิตครับกว่าจะเข้าเวทีได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงครับมิสเตอร์โจนี่โอ้โหต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ให้การเป็นเรียบเรียบริบแถวอย่างดีเลยเมื่อวานเดินตลาดได้กล้วยไปหลายหวีเลยโอ้โหครับยังกับพระมิถบาทครับผมนักมวยเดินตลาดไนท์เมื่อวานนี้คนพี่ไม้น่ารักน่ารักครับอ่ะมูนี้ครับซ้ายกับขวาโอ้โหนี่เปลี่ยนแผนชกครับซ้ายกับซ้ายแต่แล้วโอ้ขวากับขวามาโอ้โหหนึ่งสองต้องระวังหมัดครับเพชรวิชัยอายุนูรี่นี่ถือว่ายังอายุ24ปีจะโดนเผาเครื่องในบ้านไม่ได้นะกองเชียร์เยอะนะเพชรทวีชัยมันมวยครับไม่เข้าใครออกใครครับคุณเอกชุมพรไม่เข้าก็เราแหละเอาขวาเตะไปก่อนครับแทงโอ้โหอยู่นี่เข่าซ้ายสวยครับเพชรทวีชัยนี่ต้องบอกว่าสงได้จังเป็นมวยเข่าครับเตะขวาอีกทีนึงพับนอกโอ้ยูรี่นูรี่เนี่ยก็เดินเข้าหาวางแข้งขวาครับแม่เหมือนพระวงหมัดนะเพชรทวีชัยหลบไปก่อนครับเขาต่อยหมัดมาวงในเราขอได้ไหมตีเข้าไปเสียบเข้าไปดูแล้ววงในน่าจะแทงเข่ามากกว่าครับขีบแล้วตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินโอ้ต้องบอกนามสกุลนี่ใช่เลยนะฮะครับผมชุมพรโคราชครับนะคุณจะกลับบ้านคุณอย่างเดียวเลยครับผมเอาเดินเข้ามาครับเตะจ่อล่างไว้ก่อนสายหัวเข้าใส่เลยไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่ปวดนะเพื่อนหนักหนักกว่านี้มีอีกหรือเปล่าครับอ่ะเดินเข้าไปครับอายุรูรี่โดนเตะขวาจ่อล่างอีกแล้วโอ้ดูแกกัดมันเข้าหาเลยโอ้ถือว่ากะน็อกกะนับให้ได้แหละครับรูรี่นี่ดูครับเปลี่ยนกัดซ้ายบ้างกัดขวาบ้างโอ้ยขวาแข้งขวาโอ้ยังไงโอ้เจอหุกขวาเข้าไปต้องระวังครับเพชรวิชัยโอ้ยเพิ่นเตะเพิ่นต่อยเพิ่นไม่ได้ครับจ่อล่างเพิ่นๆระวังจ่อล่างเพิ่นๆระวังเขาเริ่มเจ็บหรือว่าโดนการจับเอ๊ะยังไงอ๋อปลายเท้ามันโดนกล่องดวงใจครับผมโดนไม่ได้ครับต้องขอโทษขอโพยครับเพราะกล่องดวงใจนักมวยต้องใช้ตลอดชีวิตปลายเท้าไปโดนปลายจุดๆๆปลายกะครับปลายกระจับปลายกระจับฮะโอ้เจาะยางแล้วครับเจาะยางอีกแล้วโอ้ยยกแรกนี่แรกกันไม่หยุดครับวางแข้งขวาสวยครับเพชรทวีชัยเราออกเพลินๆแต่เขาที่หมัดอันตรายครับจังหวะสวนทางปืนนะครับขวาเตะจ่อไว้ก่อนครับเพชรทวีชัยครับหมัดขวาต่อยมาก็คือด้วยหมัดขวาเตะจ่อล่างใช่แหมกำลังมันเลยพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับภาพช้าๆครับนี่คือไทไฟพิมายโคราชนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับยกแรกจังหวะเขานี่ต่อยหมัดมาก็น่ากลัวเลยครับช้าๆโปรโมชั่นโอ้ขวาแล้วเสียบในแบบนี้ต่อยขวาลูกนี้ติดกาดไปนิดเดียวผมสะบัดเลยครับขนาดติดกาดครับแล้วว่าเจาะล่างยกแรกก็มันแล้วนะครับความมันแบบนี้ขอพระคุณเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬาสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับและท่านผู้ชมนั่นมากๆครับและท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่เคยมาประสานพิมายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่นะฮะที่ใหญ่และเป็นศูนย์กลางของโบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นพระราชวังโบราณแห่งหนึ่งที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชวังแห่งอื่นที่สมัยเดียวกันแล้วก็มีอาคารสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมายทั่วให้เที่ยวพระราชวังพิมายนะครับมากันเยอะครับโอ้โหมาถ่ายรูปไปแล้วมาเดินเที่ยวไปแล้วครับเสร็จแล้วนี่ครับวันนี้ได้มาดูมวยต่อเลยครับโดยเฉพาะคุณพิมายนี่เขยพิมายเยอะมากครับมาจากต่างชาตินี่โอ้โหเดินกันให้ลืมล่ำลืมล่ำครับนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะอ่ะตามมาต่อยกที่สองครับทีมมาตีนายได้ไหมเสียบได้ไหมหนูรีก็พยายามจะสู้นายครับอยู่นอกเจอวันจะเข้าในดีกว่าครับเพชรทวีชัยข่าวขวาขวาหมัดขวามาแข้งขวาเตะไปครับเริ่มจะยกเริ่มจะสะดุ้งหรือเปล่าครับเอาเจอหมัดซ้ายหมัดขวายังติดจากครับแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายแข้งขวานี่ยาวดีครับเข้าโหอยู่นี่โอ้ยยังไงโดนขุมตาเดี๋ยวกรรมการเช็คครับเอานับไปเลยครับโดนขุมตาเลยดูภาพช้าครับว่าโดนยังไงโดนอะไรนะพี่โดนขุมตาขุมตาเป็นยังไงครับพี่ต้องตาโอ้โหกรรมการสับโอ้น่าจะโดนประสาทของตาแล้วครับโอ้โหครับก็น็อกเอาในยกที่2ไปเดี๋ยวเรามาดูภาพชัดๆชัดๆโอ้โหโดนฮะอย่างนี้โอ้โหใต้ตาฮะเล็งเต็มเป้าเข้าเต็มตาครับรอยปรีครับโอ้นี่ครับคุณหมอต้องขึ้นไปดูครับมาแล้วครับคุณหมอจินตศักดิ์กุภาค่ะดูช้าๆชัดๆว่ายังไงโอ้โหเฉียวไปครับแต่ว่าโดนเต็มๆลูกนี้ต่อยได้สุดหมัดเลยท่านผู้ชมดูฮะดึงจังหวะแล้วต่อยขวาจึ๊กถึงนี้โอ้โหโอ้โหเต็มหมัดลูกนี้เรียกว่าเต็มหมัดครับคอสถานคอแทบหักมากับข้างหลังจักเขาให้ต่อยเฉียวๆนี่เจ็บกว่าโดนหมัดเต็มๆฮะคุณเอกชุมพรโอ้โหดูครับแล้วมันแต่ว่าเนี่ยเฉียวทางไปเนี่ยเจ็บกว่าครับโอ้ขนาดสุยสุยนะสุยสุยแปลว่าอะไรครับถากถากครับผมถากถากเจ็บกว่าตรงตรงโอ้โหนี่ครับบอกว่านี่เชือดเชือดไก่เรียบร้อยครับแหมต้องบอกครับว่านี่ก็คือของดีคนโคราชของคุณชนะนะครับ The Finishers พัชรีชัยจอดชัยวัฒน์ from Chinaแน่นอนนะครับมวยเจ้าถิ่นนะฮะคว้าชัยไม่ได้สำหรับยกแรกนะครับสำหรับคู่แรกนะครับยก2นะครับผมแน่นอนความมันเกิดขึ้นต่อเนื่องแน่นอนนะฮะในไทยไฟท์เชิญพี่ใหม่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเราเกิดเป็นคนไทยรักชาติ